พลตำรวจโทประจวบวงศุขรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5สืบเนื่องจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ทราบว่ามีการเผยแพร่คลิปลามกอนาจารของหญิงสาวหลายรายผ่านเทเลกราฟซึ่งเปิดให้เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกจ่ายค่าสมัครถึงจะเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดคลิปได้นะคะจนกระทั่งทราบตัวผู้ต้องหาคนที่ปล่อยคลิปดังกล่าวออกมาผ่านเทเลกราฟแล้วเรียกค่าสมาชิกเนี่ยคือนายปรเมศอายุ20ปีค่ะเป็นหนุ่มนักศึกษาชาวลำพูนเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มที่บ้านพักในจังหวัดลำพูนตรวจสอบพบคลิปวิดีโอสื่อลามกอนาจารแล้วก็ภาพนิ่งอนาจารของหญิงสาวในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะรวมถึง15คนมีเหยื่อเยอะมากจริงๆในจำนวนนี้มีเหยื่อที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วยจำนวน11คนในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาและยึดอุปกรณ์โทรศัพท์ไปเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดพร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาค่ะผู้ต้องหารายนี้นี่โดนข้อหาหนักเลยนะคะคือข้อหาค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกทั้งนี้พบว่าผู้ต้องหาเป็นนักศึกษาใช้การทำความรู้จักกับผู้เสียหายผ่านทาง Facebookแรกก็ทำตีเนียนสร้างความคุ้นเคยกับเหยื่อก่อนจนเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายเชื่อใจก่อนที่จะนัดพบกันพาเข้าโรงแรมม่านรูดและถ่ายคลิปลามกอนาจารของเหยื่อเอาไว้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลค่ะพบว่านอกเหนือจากเหยื่อนะคะถ้าไปดูในฝั่งของกลุ่มผู้ซื้อคลิปวิดีโอลามกดังกล่าวในเทเลกราฟที่ยอมจ่ายตังค์เพื่อจะได้ดาวน์โหลดคลิปของหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะกลุ่มผู้ซื้อก็มีมากกว่า100รายนะในจำนวนนี้น่าเศร้ามากจริงๆเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธเมืองพระนะคะกลุ่มผู้ซื้อคลิปวิดีโอลามกมีอดีตพระสงฆ์รวมอยู่ด้วยคุณผู้ชมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้แล้ว2รายพร้อมทั้งกำลังขยายผลหาตัวผู้ซื้อคลิปมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ